วัสดีครับผมบัณฑิตอิงรังสีเคล็ดลับสงบใจเมื่อคนอื่นโยนสิ่งลบๆมาคุณไม่จำเป็นต้องรับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของแจ็คแคนฟิลด์ชื่อว่า The Success Principles มีคำพูดคำหนึ่งเวลาคนอื่นโยนอะไรมาไม่ได้จำเป็นนะว่าเราจะต้องไปรับซึ่งจริงๆแล้วมันนึกถึงเนี่ยตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะที่บอกว่าเวลาใครให้ของขวัญคุณมาแล้วคุณไม่รับเนี่ยของขวัญนั้นก็จะกลายเป็นของเขาอยู่ไม่ใช่เหรอซึ่งเป็นเรื่องจริงนะทำให้ผมเวลาผมมานั่งคิดผมว่าเวลาใครพูดไม่ดีกับเราหรือกล่าวร้ายเราหรือพูดสิ่งเป็นเท็จกับเราเนี่ยผมจะหายใจลึกๆ1ครั้งหรือหลายๆครั้งคิดกับตัวเองว่าวิธีการตอบโต้ที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีการเกี่ยวกับเขาไม่ต้องใช้คำพูดน่าเกลียดแต่ว่าหายใจลึกๆ1รอบบอกว่าฉันไม่รับสิ่งลบๆจากเธอนะจ๊ะขอบคุณจ้ะรักนะสรุปก็คือว่าคนอื่นโยนสิ่งลบๆมาเราไม่ต้องไปลบตามเขาเราไม่ได้เป็นเหยื่อเราเป็นเจ้านายแห่งชะตาชีวิตของเราเองขอให้พรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ